สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวฟ้ายามเย็นนะคะวันนี้พุธที่7มกราคม2558ค่ะพบกับนิงนันทิยาจิตตาโสภาวดีค่ะทูตจิตตกรบุษบาครับต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องเรื่องที่กลายเป็นคำถามจากสื่อมวลชนก็คือเรื่องการเด้งตำรวจที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาบนป้อมครับค่ะซึ่งรายการของเราก็ชี้ประเด็นมาหลายรอบแล้วว่าแทนที่จะจับจากตัวใหญ่แล้วเข้ามาไล่ตัวเล็กมาช้อนจากตัวเล็กจึงไม่รู้ว่าจะจับตัวใหญ่ได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่วันนี้คงจะต้องคุยกันครับถัดมาก็เป็นเรื่องของข้อเสนอว่าไอ้พวกหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะ มาตรา112เนี่ยเอางี้ไหมเอาผู้ร้ายของเขาที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยไปแลกแล้วเอาตัวผู้ร้ายเรากลับมาประเทศเราทำไมต้องแลกอะคะเดี๋ยวว่ากันคนที่ให้ความเห็นอย่างนี้ไม่น่าจะปกติสุดเท่าไหร่ทำไมต้องแลกรวมไปถึงว่าวันที่คุณยิ่งลักษณ์จะมาแถลงคดีกับสนช.เนี่ยก็อาจจะมีกองเชียร์มีคนมาให้กำลังใจจะใส่เสื้อดงเสื้อแดงมาเนี่ยได้หรือไม่นะก็เป็นเรื่องที่เขาก็เสนอกันในวันนี้นะครับค่ะส่วนเรื่องที่เราจะเสนอเรื่องแรกก็คือหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่ใครยังไม่มียังจองได้อยู่นะครับ023080555มีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้สู่ฝันฟ้าวันใหม่เหลือเพียง900เล่มสุดท้ายเท่านั้นนะคะ900เล่มสุดท้ายใครยังไม่มีรีบจองด่วนค่ะ023080555หมดแล้วหมดเลยนะคะจะไม่มีการพิมพ์ซ้ำอีก900เล่มสุดท้ายเท่านั้นค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปเพราะว่าเราจะถูกหัก 30-40%ขออนุญาตเก็บส่วนนั้นไว้พิมพ์เล่มต่อไปดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สั่งซื้อได้ทาง023080555 900เล่มสุดท้ายแล้วนะครับคือถ้าขายตามหนังสือทั่วไปนะครับวันนี้หมดไปนานแล้วแต่ว่าเราจะได้รายได้น้อยพูดตรงๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ต้องการเก็บเป็นที่ระลึกในวงกว้างๆเนี่ยถ้าไปวางตามร้านหนังสือทั่วไปผมเชื่อว่ามีมากกว่าแสนเล่มแต่ว่าวันนี้เราขายที่ฟ้าวันใหม่เท่านั้นนะครับแต่ก็จะหมดลงอย่างรวดเร็ว900เล่มนี่คิดว่าไม่ถึงวัน2วันนี้หรอกครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรีบสั่งจองซะครับค่ะมาติดตามข่าวกันค่ะเรื่องแรกเลยแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันก็คือกรณีเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการตำรวจวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็มีการพูดถึงเรื่องของการโยกย้ายบอกว่าที่ประชุมนั้นก็มีความเห็นชอบตามที่แต่ละกองบัญชาการเสนอมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะในการพิจารณาทางกตร.หรือว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนั้นไม่ได้กล่าวก่ายมีเพียงการท้วงติงในสิ่งที่อาจจะผิดข้อบังคับเท่านั้นพร้อมปฏิเสธว่าตนไม่ได้รับใบสนเท่ร้องขอความเป็นธรรมของตำรวจที่ถูกโยกย้ายเชื่อว่าผู้บัญชาการทุกหน่วยทำถูกต้องตามกฎหมายและตามขั้นตอนส่วนกรณีจะมีนายตำรวจฟ้องศาลปกครองก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องได้นะคะโดยหลังการประชุมขั้นตอนต่อไปผู้บัญชาการของทุกกองบัญชาการจะสามารถลงนามคำสั่งได้ในวันที่9มกราคมเพื่อที่จะให้มีผลในวันที่15มกราคมนี้ต่อไปค่ะคือตำรวจเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรของตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาจากประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นไอการมานั่งกระจองงอแงกันกับเรื่องการถูกแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยโดยหลักที่พลเอกประวิตรพูดเนี่ยถูกแล้วก็คือว่าถ้ามันไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็มีกฎหมายมีช่องทางให้คุณร้องเรียนได้หรือไปฟ้องกับศาลปกครองได้แต่ผมคิดว่าในสถานการณ์ที่องค์กรท่านกำลังวิกฤตอย่างเงี้ยช่วยร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังกันพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนดีกว่าไหมใครอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยเอื้ออำนวยให้องค์กรของตัวเองมีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นสำหรับพี่น้องประชาชนและทำให้เห็นผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ขึ้นมาก่อนดีกว่านะครับพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะองค์กรของท่านอยากจะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลอย่างไรเนี่ยไอการทำงานที่จะทุ่มเทลงไปในช่วงนี้เพื่อพิสูจน์ตัวกับประชาชนเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของการได้รับโอกาสดีๆในอนาคตโดยมีประชาชนเนี่ยร่วมเป็นปากเป็นเสียงด้วยแต่นี้ท่านยังไม่ได้ทำอะไรให้ประชาชนเป็นที่ประจักษ์และรู้สึกดีขึ้นเลยจากเดิมที่เคยเป็นมาเนี่ยนะฮะแล้วมาส่งเสียงแบบนี้เสียงมันก็จะหายไปกับสายลมนะครับเพราะว่าประชาชนเขาจะเฉยๆเนื่องจากว่าใครจะไปอยู่ตำแหน่งอะไรก็ไม่เห็นได้จะทำอะไรเพื่อประชาชนกันอย่างจริงจังเลยนะครับเพราะนั้นพอพลเอกประวิตรท่านก็ไม่รับนะปัดไปแล้วบอกว่ามันเป็นไปตามแต่ละกองบัญชาการเขาเสนอมาและถ้าใครคิดว่ามันไม่ถูกกติกาไม่เป็นธรรมก็ไปร้องเอาตามกระบวนการเรื่องมันก็จบเท่านี้ผมว่านะฮะยกเว้นจะมีการออกมาแฉกันพัฒนาจากบัตรสนเท่เป็นการแฉข้อมูลกันอันนั้นเรื่องอาจจะไม่จบนะครับค่ะ
อีก2ท่านที่ก็พูดคล้ายๆกับพลเอกประวิตรนะคะก็มีพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็พูดถึงการโยกย้ายบอกว่าก็เป็นการโยกย้ายเนี่ยมีเครือข่ายของอดีตพลตำรวจโทพงษ์พัชฉายาพันธ์ไปพัวพันกับเรื่องน้ำมันเถื่อนเรื่องบ่อนเรื่องฟุตบอลออนไลน์และความผิดแต่งตั้งโดยมิชอบซึ่งสมัครใจขอย้ายเพราะสำนึกได้ว่ากระทำผิดส่วนการฟ้องร้องเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่พบว่ามีการร้องเรียนแต่อย่างใดค่ะการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ภาพรวมถือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ยอมรับว่ามีบางตำแหน่งที่คณะกรรมการได้มีการท้วงติงคุณสมบัติเฉพาะตัวทั้งเรื่องความอาวุโสความเหมาะสมของตำแหน่งทางกตร.มีหน้าที่เห็นชอบเท่านั้นค่ะความรับผิดชอบเป็นเรื่องของผู้บัญชาการที่เสนอมาซึ่งในตำรวจหากจะมีการฟ้องต้องดูว่าเป็นประเด็นไหนอย่างเช่นหากฟ้องการเยียวยาต้องร้องมาที่กตร.แต่หากเรื่องการกระทำมิชอบต้องฟ้องร้องกองบัญชาการยืนยันว่าไม่ได้เป็นการปัดความรับผิดชอบเพราะการแต่งตั้งได้เชิญผู้บัญชาการมาชี้แจงถึงเหตุผลในการโยกย้ายทุกรายแล้วนะคะส่วนในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นนะคะก็กล่าวว่ามีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย56นายเป็นระดับผู้กำกับการ44นายรองผู้กำกับการ12นายบางคนนี่ขอเสนอย้ายตัวเองด้วยความสมัครใจส่วนใหญ่ก็เป็นนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เนี่ยนะคะและก็รวมไปถึงสารวัตรถึงรองผู้กำกับการรองผู้กำกับการร่วมร้อยนายด้วยค่ะส่วนนครบาล นะครับพลตำรวจโทศิวรารังสิพรหมนกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยหลังการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกตร.ว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการตำรวจของนครบาล นั้นมีทั้งหมด73ตำแหน่งแบ่งเป็นรองผู้บัญชาการ14นายผู้กำกับ59นายโดยยืนยันว่าดำเนินการตามระเบียบตามกฎหมายของพระราชบัญญัติตำรวจที่สามารถชี้แจงได้ขณะในที่ประชุมกตร.ได้มีการให้ชี้แจงรายชื่อที่เสนอโยกย้ายหลายคนอยู่นะครับซึ่งพลตำรวจโทศิวราก็บอกว่าตนชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงที่มีพยานโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งใครซึ่งที่ผ่านมามีการยื่นบัตรสนเท่หนึ่งรายเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการลงชื่อผู้ร้องเรียนเรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมแต่อย่างใดครับคือผมมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะฮะพอดีได้มีโอกาสคุยกับตำรวจระดับผู้กำกับหลายนายก็ต้องบอกตรงๆว่าได้มีโอกาสใกล้ชิดกันในช่วงระหว่างที่มีการชุมนุมเพราะว่าได้ทำงานร่วมกับผู้กำกับหลายนายไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะมีเรื่องกับนายตนเองเขาบอกเขาไม่เรียกร้องเขาจะไม่ฟ้องศาลปกครองครับเหตุที่ไม่ฟ้องเนี่ยหนึ่งก็อย่างที่คุณปูว่าเขารู้ดีว่าต้นทุนตำรวจทุกวันนี้ต่ำต่อให้เรียกร้องฟ้องศาลปกครองหรือเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็จะเฉยๆทั้งที่ไม่มีใครหนุนหลังทั้งที่เรื่องนี้ผิดเต็มๆนะฮะคำว่าผิดคือไม่ใช่ผู้กำกับที่ผิดแต่เป็นผู้ที่สั่งย้ายเนี่ยผิดแต่เขาบอกว่าก็ตามใจแต่สิ่งที่เขาอยากจะทำให้เป็นมาตรฐานก็คือว่าอะไรที่เป็นสาเหตุในการสั่งย้ายเขาทั้ง59ผู้กำกับเขายังยืนยันว่าถ้าจะสั่งย้ายเขาคุณศรีวราในฐานะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องเอาผิดคนที่ใหญ่กว่าเขาด้วยครับเพราะป้ายโฆษณานี้ติดก่อนหน้าเขามาเป็นผู้กำกับนานแล้วคือนครบาลเนี่ยส่วนใหญ่ถูกย้ายเพราะว่าเรื่องป้ายทุกคนเลย59คนมันไม่มีเรื่องอื่นแต่ก่อนหน้านี้มันติดกันมา 5-6 ปีครับดังนั้นถ้าท่านศรีวราต้องการเอาความผิดกับผู้กำกับทั้ง59ท่านบางท่านบอกว่าท่านต้องเอาความผิดกับพลตำรวจโทคำลนวิทย์ด้วยเพราะพลตำรวจโทคำนวณวิทย์เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนก่อนก็ต้องรู้เห็นเป็นใจสิปล่อยให้มีการติดป้ายพวกนี้ก่อนหน้านี้อีกล่ะผู้กำกับที่อยู่ในโรงพักทั้ง59โรงก็ต้องเอาความผิดด้วยนะครับและหลังจากและก่อนหน้านั้นอีกก็ต้องเป็นพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาด้วยหรือเปล่าเขาถามบอกว่าถ้าอย่างนี้ความยุติธรรมจะบังเกิดแล้วหลังจากวันที่15มกราคมท่านผู้กำกับถามบอกว่าจะมีป้ายโฆษณาอีกหรือไม่แปลว่าป้ายโฆษณานั้นจะต้องรื้อออกหรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่ถูกต้องคือจนวันนี้ก็ยังไม่เอาออกแล้วจากวันนี้ถอยหลังไปเอาสัก3ปีก็พอครับสิ่งที่ป้ายโฆษณาบริษัทเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทแพนบีบริษัทโซลูชั่นหรือบริษัทอะไรก็ตามที่เห็นจะต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าสาธารณูปโภคย้อนหลังด้วยหรือไม่จะเรียกเก็บไหมคือถ้าทำถ้าคือฟังคุณต้นมาทั้งหมดเนี่ยคนที่บกพร่องด้วยก็คือคุณศรีวรานี่แหละถูกไหม
เพราะว่า1คุณตั้งกรรมการสอบเนี่ยคุณไม่เจอตัวใหญ่เลยเหรอไม่มีเลย2ป้ายทำไมป้ายยังอยู่3ค่าเสียหายนั้นคุณได้เรียกเก็บกับใครบ้างหรือไม่ก่อนที่จะมาโยกย้ายลูกน้องตัวเองก็เหมือนกับผู้กำกับและรองผู้กำกับการ73ตำแหน่งเนี่ยครับเป็นแพะไงครับคือท่านเข้ามาท่านบอกว่าเฮ้ยเอ็งมีป้ายผิดเว้ยถึงเวลาเอ็งต้องย้ายออกไปแล้วนี่เตะออกไปนอกหน่วยแบบกระเซ็นกระสายเลยนะครับบางคนไปอีสานบางคนไปเหนือบางคนไปใต้ไปถึงสงขลาไปถึงอุดรไปถึงนู่นถึงนี่คืออย่างชนิดที่เรียกว่าล้างบางกันคือมันทำให้ขวัญกำลังใจของคนเป็นลูกน้องเนี่ยเสียหมดเลยคือแล้วต่อไปน่าจะมีใครอยากทำงานกับนายคนนี้อีกเลยนะคือผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ชอบตำรวจครับเรารู้กันครับว่าตำรวจองค์กรตำรวจเนี่ยภาพลักษณ์เป็นอย่างไรแต่วันนี้เนี่ยถ้าเริ่มปฏิรูปตำรวจดีๆมีนะครับถ้าท่านไม่ทำให้เป็นบรรทัดฐานหลังจากวันที่15มกราถ้ายังมีป้ายประชาชนร้องเรียนได้หรือไม่ว่าท่านปล่อยให้สิ่งผิดกฎหมายอยู่คาตำตาตำใจที่สี่แยกอีกแล้วในเมื่อสาเหตุในการย้ายท่านระบุชัดว่าจากป้ายปล่อยให้มีป้ายโฆษณาบนพื้นที่ของราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์โดยไม่ขออนุญาตครับแล้วหลังจากวันที่15ล่ะครับจริงๆต้องวันนี้ด้วยนะต้องวันนี้ด้วยป้ายต้องหายไปให้หมดแล้วต้องปลดให้หมดนะถ้าคิดว่าคือต้องแล้วต้องไปเอาความผิดกับบริษัทป้ายด้วยเพราะถือว่าบุกรุกที่ราชพัสดุนะครับถ้าจะทำต้องทำให้หมดทั้งวงจรคือผมงงมากไม่ได้วิธีการมันไม่ได้ยากเลยถูกไหมฮะใครเป็นคนติดตั้งป้ายโฆษณาอะไรอยู่ได้รับอนุญาตจากใครสมัยไหนแค่นั้นเองตรวจสอบได้นะครับโดยที่คนที่ถูกเด้งตอนนี้อาจจะไม่เกี่ยวเลยด้วยซ้ำก็ผู้กำกับเขาบอกแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวแต่เขาไม่ฟ้องแล้วเหตุที่เขาไม่ฟ้องก็บอกแล้วว่าไม่มีใครอยากมีเรื่องกับนายแล้วเขารู้ว่าฟ้องไปไม่มีใครหนุนหลังและอีกข้อนึงนะครับบอกตรงๆเลยคือกรรมวิธีกลวิธีในการฟ้องทำไม่ได้เพราะเป็นการชี้ความผิดทางวินัยป้องกันตัวไว้แล้วจากศาลปกครองนี่ลึกมากผมคุยมาหมดแล้วหรืออีกข้อหนึ่งไอ้คนติดป้ายมันใหญ่จริงจะเอาแบบนั้นมันถึงออกมาในรูปการถ้าจะเอาแบบไอ้คนติดป้ายมันใหญ่มากใช่ไหมก็เซ็นเขาเซ็นมันถึงได้ออกมาในรูปการนี้กลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยต้องเป็นคนรับโทษแทนเอาคุณปูอยู่ป้ายเนี่ยมันจะละเหตุมาบนป้อมได้ไหมไม่ได้สิมันต้องมีการเซ็นก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วคนที่เซ็นเมื่อ4 5 6 7ปีก่อนคือใครล่ะมันต้องระดับไหนล่ะครับเออนะค่ะไปติดตามกันต่อกับเรื่องของการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนค่ะโดยเฉพาะอยากให้ประชาชนมารวมตัวกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันว่าเราจะแก้ไขเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรวันนี้ที่กระทรวงมหาดไทยค่ะนายประชาเตรัตน์ประธานคณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่5ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผ่านระบบวิดีโอวิดิทัศน์ทางไกลกับคณะที่ปรึกษาหารือผู้ว่าราชการจังหวัดและอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชนนะคะคุณประชาบอกว่าที่ผ่านมาบ้านเมืองมีปัญหาตลอดถ้าเราไม่ดำเนินการแก้ไขก็จะส่งผลเกิดปัญหาบานปลายต้องสร้างความปรองดองตามรถแมพการปฏิรูปโดยการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็จะต้องตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแก้ปัญหาซื้อสิทธิ์ขายเสียงลดความเหลื่อมล้ำและกำชับให้เข้มงวดกับผู้ที่มีการแสดงความคิดเห็นห้ามชี้นำชี้แนะประชาชนอีกท่านหนึ่งดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะสปช.ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิรูปและการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างประชาชนและวัฒนธรรมการปฏิรูปไม่สามารถสำเร็จได้ในปี2ปีขณะนี้ประเทศกำลังเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปดังนั้นการปฏิรูปไปยังประชาชนต้องดำเนินการในทิศทางเดียวกันเพื่อความถูกต้องมีการเตรียมเปิดเวทีประชาเสวนาจัดแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดนะคะขณะนี้ได้กำหนดพื้นที่เบื้องต้นมี13จังหวัดด้วยกันค่ะมีเชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาราชบุรีระยองขอนแก่นนครสกลนครบุรีรัมย์อุบลราชธานีนครศรีธรรมราชสตูลและกรุงเทพมหานครค่ะจำที่อาจารย์แก้วสันเคยมาออกรายการเราได้ไหมครับอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราจะไปฟังความเห็นประชาชนเนี่ยมันต้องมีประเด็นไปพอเรามีประเด็นไปเนี่ยเดี๋ยวประชาชนก็จะคิดและเขาจะเสนอไม่งั้นมันจะเปิดไปหมดเลยครับมันเหมือนให้คนมาบ่นทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องรู้เรื่องของตัวเองและบางทีมันไม่ใช่ปัญหาหลักของประเทศชาติเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วมันจะไม่มีข้อเสนอด้วยมันจะมีแค่ปัญหา
เช่นอาจารย์แก้วสันเคยยกตัวอย่างว่าหลายปีที่ผ่านมามีการใช้วิทยุชุมชนเพื่อการปลุกระดมทางการเมืองเนี่ยซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการมีวิทยุชุมชนเนี่ยเราจะเอายังไงกับมันค่ะพอตั้งโจทย์อย่างเงี้ยมันจะเกิดการร่วมคิดและร่วมเสนอแต่ถ้าปลายแบบว่าโอ๊ยเราจะไม่ชี้นำไม่ชี้แนะประชาชนหรอกเดี๋ยวหาว่าเราแทรกแซงเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากเสียงบ่นค่ะไม่งั้นคุณต้องทำสองรอบคือรอบแรกให้บ่นให้เต็มที่เลยแล้วคุณจดประเด็นไว้โอ้แต่เราไม่มีเวลาขนาดแล้วพอรอบสองเนี่ยคุณหยิบประเด็นนั้นขึ้นมาค่ะแล้วทำแบบที่อาจารย์แก้วสันบอกเนี่ยคุณจึงจะเจอคำตอบและแนวทางการปฏิรูปที่ประชาชนเสนอแต่ถ้าคุณทำรอบเดียวเนี่ยคุณจะได้เสียงบ่นมากองรวมกันและสุดท้ายคุณก็จะทำเสมือนว่าเราได้ฟังแล้วแต่คุณก็ไปงัดเอาเรื่องที่เป็นประเด็นในหมู่พวกคุณที่ทำไว้นั่นแหละมานั่งคุยกันในที่ประชุมค่ะงั้นอย่างนี้อันนี้พอไปพี่ปูวันนี้ดร.ถวินวดีบุรีกูลประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นประชาชนบอกว่าเวทีสารพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย10เวทีใน10จังหวัดเวทีแรกนี่นะคะจะจัดในวันที่17ถึง18มกราคมที่สุพรรณบุรีมีการสุ่มเลือกประชาชนเข้าร่วม200คนแล้วก็มีการกำหนดประเด็นที่จะรับฟังในหัวข้อหลัก5เรื่องนะคะ1คุณลักษณะของนักการเมืองที่ดีต้องเป็นอย่างไร2การต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างไร3พลเมืองที่ดีต้องเป็นอย่างไร4การเลือกตั้งที่ดีและ5การมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนสาระสำคัญที่จะพูดคุยคือวิธีทำให้สิ่งที่อยากเห็นเป็นจริงได้แล้วใครควรจะเข้าร่วมรับผิดชอบในประเด็นที่นำเสนอบ้างอันนี้ดีแล้ว อันนี้ใช่แล้วครับค่ะนะคะนอกจากสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีตัวแทนจากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางที่อยู่ใกล้เคียงชัยนาทอ่างทองลพบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยในเวทีนี้คือเขาใช้สุพรรณบุรีเป็นที่ตั้งของเวทีแต่กลุ่มคนที่เข้าร่วมเนี่ยเขาได้สุ่มเลือกมาแล้วจากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางอย่างเช่นชัยนาทอ่างทองลพบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามแล้วก็ตัวสุพรรณบุรีเองนั่นแหละนี่เป็นหลักทางวิชาการที่สถาบันปกเกล้าเพราะว่าอาจารย์ถวินบุรีเนี่ยอยู่พระปกเกล้าก็เอาหลักนั้นมาใช้ฮะค่ะซึ่งในกระบวนการเนี่ยนะคะพอรับฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีทีมงานมาสังเคราะห์ความเห็นหากเป็นประเด็นที่แตกต่างจากข้อเสนอหน่วยงานอื่นหรือว่าหลักการของรัฐธรรมนูญตามที่กรรมาธิการยกร่างตกผลึกก็จะนำเข้ามาผนวกกับเนื้อหาและประเด็นสาระของร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่หากเป็นประเด็นเดียวกันที่กรรมาธิการยกร่างเห็นชอบและเป็นไปตามข้อเสนอก็จะถือเป็นการตอกย้ำให้แนวคิดในประเด็นนั้นๆเดินหน้าต่อไปทีนี้พอไปสุพรรณบุรีแน่นอนมีเจ้าที่เจ้าที่แรงด้วยนะคือมันเป็นกระแสมันเป็นข่าวว่าคุณบรรหารศิลปอาชาเนี่ยอาจจะเข้าร่วมที่เวทีที่จังหวัดสุพรรณครับนะฮะคือแค่อาจจะนะผมว่าแกไม่ไปหรอกคุณถวินวดีก็บอกว่าเป็นสิทธิ์คุณบรรหารเข้าร่วมได้นะครับให้เข้าสังเกตการแต่ว่าท่านทางพลโทนครสุประเสริฐอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมอีกคนนึงเนี่ยก็บอกว่าได้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการแต่ขออนุญาตไม่ให้ออกความเห็นนะเพราะไม่ได้ปิดกั้นนะครับเพราะตัวแทนของพรรคคุณบรรหารเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเข้าให้ความเห็นกับกรรมาธิการยกร่างแล้วเขามีรอบนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าคุณบรรหารจะเข้ามาฟังว่าพี่น้องชาวสุพรรณอยากให้ประเทศเดินหน้าอย่างไรยินดีครับแต่อย่าให้ความเห็นเลยเพราะเป็นรอบของประชาชนแต่มันมีผลต่างกันนะการที่มีคุณบรรหารนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยคุณคิดว่าคนสุพรรณจะกล้าพูดอะไรไหมมันจะค้ำไหมในสิ่งที่อยากจะพูดมันจะกล้าพูดมันจะค้ำเอาไว้เพราะฉะนั้นควรบอกเลยว่าคุณบรรหารคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเพราะคุณจะทำให้โจทย์ของการฟังความเห็นของประชาชนเปลี่ยนค่ะส่วนตัวคุณบรรหารเนี่ยคุณกับพรรคของคุณเนี่ยได้มีรอบของการเสนอความคิดเห็นไปแล้วไม่น่ามาหรอกไม่ควรเลยไม่ควรแต่ผมก็เชื่อว่าแกไม่ไปแต่ผมยังงงแกโตพอแล้วที่จะแยกแยะอะไรได้พี่ปูผมยังงงเมื่อกี้หนิมบอกว่าทางคุณประชาเตรัตครับประธานเนี่ยบอกว่า13จังหวัดเบื้องต้นแต่ทางคือที่จะไปตั้งเวทีเนี่ยมี13จังหวัดแต่อันนี้ไม่รวมใช่ไหมที่จะเริ่มคือที่สุพรรณบุรี13จังหวัดนี่ไม่มีสุพรรณครับแต่สุพรรณนี่คือเดี๋ยวประชาชนจะสับสนละ13จังหวัดมีเชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาราชบุรีระยองขอนแก่นสกลนครบุรีรัมย์อุบลราชธานีนครศรีธรรมราชสตูลกรุงเทพมหานครครับ
แต่คุณทวินบุรีซึ่งก็เป็นกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นบอกว่าจะเริ่มจังหวัดแรกที่สุพรรณบุรีซึ่งไม่มีในของคุณประชาเดรัตตกลงอันนี้หนิงเข้าใจว่าเป็นเวทีกันคนละงานคนละงานคนละเรื่องเลยเหรอไม่ใช่คือเป็นเวทีเพื่อการปฏิรูปเหมือนกันและก็เป็นแขนงของการฟังความเห็นประชาชนก็ดีครับก็เท่ากับแต่ของมหาดไทยเนี่ยตั้งเวทีรับฟังของอาจารย์ทวินวดีเนี่ยเป็นเวทีกึ่งวิชาการใช้การสุ่มประชาชนมาแสดงความเห็นก็เท่ากับว่ามีมากกว่า14จังหวัดแน่ๆใช่มีมากค่ะมีมากกว่า14จังหวัดแต่ว่าครับทางฝั่งของคณะกรรมการเนี่ย13จังหวัดของมหาไทยเนี่ย13จังหวัดส่วนอนุกรรมการเนี่ยยังไม่รู้ว่า10จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างแต่เริ่มที่สุพรรณบุรีโอเคอย่างนี้เข้าใจแล้วรูปแบบของเวทีเนี่ยถ้าหากว่าเป็นของมหาไทยเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดนะคะประชาชนมาพูดเลยมาเลยแต่ของอาจารย์ทวินวดีเนี่ยสุ่มคนแล้วคัดเลือกมาครับคือจัดเป็นกลุ่มจังหวัดครับนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดไหนก็รอฟังข่าวสำหรับท่านที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็ต้องไปเวทีของคุณประชาเตรัตครับแต่ถ้าท่านได้รับคัดเลือกจากท่านอาจารย์ทวินวดีก็เตรียมตัวไว้ไปจังหวัดใกล้เคียงที่ท่านอยู่ครับถัดมาสื่อพาดหัวว่ามาเต็มสงสัยคนมาเต็มชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเขาไม่ได้มาเต็มอย่างนั้นเขาจัดเต็มนะจัดเต็มชื่ออะไรมติชนต้องบอกเขาไปด้วยมติชนออนไลน์รายงานว่ามาเต็มสมชัยจวกให้มท.จัดเลือกตั้งคือติดดาบให้โจรชี้ข้าราชการไม่ไว้ใจโยงการเมืองโดยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านก็ดูแลด้านบริหารจัดการการเลือกตั้งก็เปิดเผยว่าการร่างรัฐธรรมนูญโดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนกกต.โดยส่วนตัวเห็นว่าอำนาจในการจัดการเลือกตั้งเป็นของกกต.และกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายโดยจากประสบการณ์การจัดการเลือกตั้งของตนไม่ใช่การแค่จัดให้สำเร็จแต่ต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นการคัดคนดีเข้าสู่การเมืองไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งนี้จากประสบการณ์16ปีที่ผ่านมากกต.มีความรู้เกี่ยวกับการหาเสียงการรณรงค์หรือการกระทำของนักการเมืองมามากแต่ขณะที่กระทรวงอื่นๆไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงทำได้เพียงการจัดการเลือกตั้งทำให้เกิดปัญหาการทุจริตกลับมาอีกทั้งนี้องค์กรจัดการเลือกตั้งต้องมีอิสระทางการเมืองหากการเลือกตั้งอยู่ภายใต้หน่วยงานราชการก็จะมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางทันทีโดยในขณะนี้แม้ยังไม่มีฝ่ายการเมืองก็ตามแต่ในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ซึ่งกรณีการให้กระทรวงมหาดไทยจัดเลือกตั้งก็ต้องระวังข้าราชการอย่างเช่นปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีความเชื่อมต่อกับฝ่ายการเมืองด้วยเพราะที่ผ่านมาเห็นชัดว่าทั้งข้าราชการฝ่ายปกครองหรือข้าราชการครูล้วนถูกตั้งคำถามว่าถูกแต่งตั้งโดยฝ่ายการเมืองหรือต้องวิ่งไปหานักการเมืองทั้งสิ้นโดยผู้ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเชื่อว่าเป็นพวกร้อนวิชาต้องการสิ่งใหม่แต่ขอเตือนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นการถอยหลังเข้าคลองอีกกลุ่มคือพวกบ้าอำนาจคือนักการเมืองที่ต้องการออกแบบระบบดังกล่าวเพื่อในอนาคตจะเข้ามาควบคุมกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งเป็นการมองเพียงผลระยะสั้นไม่มองประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ตนเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญใดๆจะต้องฟังเสียงทุกฝ่ายและอย่าเชื่อว่าจะสร้างกลไกใดๆในการแก้ปัญหาการเมืองในระยะสั้นและหวังจะควบคุมดูแลได้ทั้งที่ในอนาคตกลไกดังกล่าวจะเป็นการติดดาบให้โจรยืนยันว่ากกต.ไม่ได้หวงหน้าที่เลือกตั้งจะเป็นหน่วยงานใดก็ได้มาดูแลแต่ไม่ใช่การนำกลับไปอยู่กับหน่วยราชการเพราะระบบราชการไว้ใจไม่ได้ฟังเสียงอาจารย์สมชัยครับมหาดไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงดังนั้นถ้าท่านทำผมก็เชื่อว่าเป็นการทำเพียงแค่จัดให้เสร็จจัดให้มีการประกาศผลได้จัดให้มีกระบวนการที่รองรับความชอบธรรมของฝ่ายการเมืองซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มคนซึ่งจะสามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะแต่กลับกลายเป็นกลุ่มคนก็จะกลายเป็นกระบวนการในการที่จะรับรองบุคคลที่อาจจะใช้วิธีการทุจริตต่างๆเข้าสู่การเมืององค์กรที่จะมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีความชัดเจนในเรื่องของความเป็นอิสระและความเป็นกลางทางการเมืองนะครับถ้าหากว่ากรรมการการเลือกตั้งนะหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกชื่อนะ
มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและเป็นองค์กรซึ่งไม่อยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายการเมืองทำงานด้วยอิสระอันนั้นคือสิ่งที่สมควรดำเนินการจะชื่ออะไรก็ได้ก็ไม่ได้มาเต็มอะไรนะมานิ่มๆผมเห็นด้วยกับคือผมรักนะคนอย่างเงี้ยคือท่านคิดยังไงท่านก็ว่าออกมาแต่เพียงแต่ว่าท่านเหมาเยอะอะแล้วเดี๋ยวข้าราชการเขาจะถามว่าข้าราชการดีๆมีไหมมีครับแล้วถามว่ากกต.เป็นหน่วยงานอิสระที่ดูแลการเลือกตั้งดีไหมก็ดีครับแต่อย่าไปเหมาว่าข้าราชการจะอยู่ภายใต้นักการเมืองหมดเลยครับครับเพราะอดีตกกต.ท่านหนึ่งก็เคยแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วจำได้ไหมครับท่านอาจารย์สมชัยคุณสดศรีสัตยธรรมหมดหน้าที่กกต.เข้าสมัครพรรคการเมืองทันทีแล้วในช่วงปลายของหน้าที่ก็ดูว่าจะมีวิจารณญาณในหลายๆเรื่องที่โน้มเอียงโน้มเอียงมากเพราะฉะนั้นกกต.ไม่ใช่เทวดาครับข้าราชการก็ไม่ใช่มารคือถ้าอาจารย์มาเต็มเช่นนี้เนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีเป็นห่วงใช่ไหมฮะแนวร่วมมุมกลับเยอะนะครับคือจริงครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถ้าจัดการเลือกตั้งนักการเมืองถ้าเข้าครอบเป็นรัฐมนตรีครอบงำง่ายแต่ว่าเดิมเนี่ยก็ให้มหาดไทยจัดเลือกตั้งแล้วเราพบว่ามันครอบงำกันซะเยอะเราจึงต้องตั้งองค์กรอิสระอย่างกกต.ขึ้นมาแต่ก็พิสูจน์แล้วว่ากกต.ก็ไม่ได้เป็นครอบงำได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กติกามากกว่าว่าเราจะเขียนให้คนที่ถูกครอบงำหรือคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการควบคุมการเลือกตั้งมีความผิดเช่นไรพิจารณาอย่างไรผมว่ามันก็เหมือนกับที่คุณปูกับคุณหนิงกับผมพูดตลอดว่าระบบการเลือกตั้งดีไหมดีแล้วรัฐธรรมนูญดีไหมดีแล้วดีแล้วคุณอ่ะเราว่ากันนะคุณปูแต่คนมันชั่วเยอะวันนี้คุณป้องกันนักการเมืองครับวันนี้คุณบอกว่านักการเมืองเลวครับคุณบอกว่าคุณจะต้องจำกัดการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองคุณจะต้องจำกัดคุณจะต้องเพิ่มเขตเลือกตั้งให้ใหญ่ขึ้นแล้วคุณคิดเหรอครับว่านักการเมืองพวกนี้เขาจะยอมคุณข้อแรกคือนักการเมืองเลวเนี่ยมันดิ้นไม่หยุดหรอกถูกแต่พอถ้าคุณตั้งโจทย์จากนักการเมืองเลวเนี่ยคุณลืมนึกถึงนักการเมืองดีๆใช่แล้วคุณจึงไปออกแบบระบบที่มันทำลายนักการเมืองดีๆไปด้วยถูกแล้วข้อที่2คุณกำจัดนักการเมืองคุณตั้งโจทย์ว่านักการเมืองเลวถามตรงๆนะครับข้าราชการเลวน้อยกว่านักการเมืองหรอพอๆกันแหละใช่ไหมคุณคนที่มันเลวเนี่ยมันไม่เลวด้วยการที่ด้วยมีตำแหน่งมันตำแหน่งอะไรแล้วสังกัดอะไรแล้วเป็นคนประเภทไหนมันเป็นคนเลวคือคุณไปลดอำนาจนักการเมืองลงในขณะเดียวกันคุณเพิ่มอำนาจข้าราชการขึ้นครับแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกข้าราชการขี่หัวนักการเมืองพอนักการเมืองเข้ามาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเขาถึงแก้กฎหมายพยายามทำให้ถ่วงดุลซึ่งกันและกันอันนี้ต้องถือว่าคุณทักษิณมองขาดนะครับตอนนั้นข้าราชการเหมือนเป็นนายประชาชนครับคุณทักษิณเนี่ยมีนโยบายอันนึงที่ได้คะแนนมากเลยคือone stop service คุณไปติดต่อราชการราชการต้องทำให้คุณทันทีถ้าไม่ทำคุณร้องเรียนได้ในช่วงแรกๆของคุณทักษิณนี่โอ้โหเป็นที่ฮือฮามากแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณทักษิณครอบงำข้าราชการถูกคือมันต้องถ่วงกันได้เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าคุณต้องลงโทษนักการเมืองให้เร็วคุณต้องลงโทษข้าราชการให้เร็วแต่ถ้าฝ่ายขององค์กรอิสระป้ายสีข้าราชการบอกว่าข้าราชการถ้าตั้งมาดูแลการเลือกตั้งเป็นการให้ดาบกับโจรครับเดี๋ยวเขาก็ย้อนกลับว่าอ้าวแล้วกกต.ล่ะกกต.ก็แสดงจุดยืนชัดเจนนี่ว่าเอียงเลยนะในช่วงปลายของคุณสดศรีนี่เอียงเลยแล้วพอหมดสมมุติว่าคุณหนิงเป็นคุณสดศรีหมดอายุวันนี้หนิงอยากเป็นมั้ยไม่หมดอายุวันนี้รุ่งขึ้นคุณหนิงเดินเข้าพรรคเพื่อไทยเลยนะจำได้มั้ยรุ่งขึ้นเลยนะครับไม่มีรอเลยนะครับวันนี้หมดพรุ่งนี้เข้าเลยคุณสดศรีเขาบอกว่าเขาไปเป็นแค่วิทยากรเท่านั้นสุดท้ายเป็นที่ปรึกษาแล้วครับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ให้เป็นที่เครือบแคลงหรือว่ากกต.ก็ติดดาบให้โจรเหมือนกันครับเพราะนั้นมันคือกกต.ส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับแต่กกต.ระดับจังหวัดเนี่ยโอ้โหที่เป็นปัญหานะคะมันก็ไม่ได้ตัดขาดจากข้าราชการนะกกต.จังหวัดหรือคนคุมหน่วยเลือกตั้งในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ยังพัวพันก็ใส่ชุดสีกากีทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การออกแบบตัวระบบมากกว่าไม่อยู่ที่ว่าเป็นองค์กรอิสระหรือว่าเป็นข้าราชการคือคนเนี่ยถ้าใจมันจะทำให้มันซื่อตรงเนี่ยเป็นอะไรมันก็ทำให้ซื่อตรงและถ้าระบบมันออกแบบควบคุมเข้มงวดให้ต้องซื่อตรงเนี่ยมันก็ดิ้นลำบากนะค่ะ
คือตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะให้อำนาจกับใครกันแน่แต่ทางกกต.ก็เตรียมพร้อมถ้าหากว่าให้อำนาจกกต.ในการจัดการเลือกตั้งแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีการเชิญทูตของเยอรมนีมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งของเยอรมนีด้วยนะคะที่กระทรวงมหาดไทยค่ะนายผู้ชงนุตราวงศ์เลขาธิการกกต.นะคะได้มีการกล่าวภายหลังการประชุมหารือกันนะคะว่าได้มีการมาชี้แจงแนวทางต่างๆของแต่ละจังหวัดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ซึ่งในส่วนของสำนักงานกกต.มีการซักซ้อมเรื่องการปฏิบัติงานกับกกต.จังหวัดในฐานะเลขานุการอนุกรรมาธิการจังหวัดโดยจะดูรายละเอียดในเรื่องของงานธุรการการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีฟังความเห็นและ15มกราคมนี้ที่สำนักงานกกต.จะมีการเชิญกกต.จังหวัดโดยมีสมาชิกสปช.เป็นผู้สังเกตการและรับฟังความเห็นรวมทั้งชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดเวทีด้วยแล้วก็จะมีการเชิญทูตของประเทศเยอรมนีมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งของที่นั่นด้วยนะคะยืนยันว่ากกต.มีความพร้อมทุกอย่างค่ะหากรัฐธรรมนูญออกมาในรูปแบบไหนแต่ตอนนี้กระบวนการต่างๆยังไม่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกร่างเป็นรายมาตราหรือว่าการรับฟังความเห็นตนเชื่อว่าถึงเวลานั้นข้อมูลต่างๆที่เป็นการปฏิบัติงานของกกต.ที่ผ่านมาตลอด17ปีจะทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจถึงบทบาทซึ่งมีเพียงครั้งเดียวที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งก็เกิดปัญหาด้านการเมืองแต่ทางกกต.คงจะนำเสนอให้สาธารณชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่หากเห็นว่ากกต.สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้หรือได้รับอำนาจหน้าที่มากกว่าเดิมก็พร้อมทำหน้าที่ต่อไปค่ะครับคือทำไมต้องไปเชิญทูตเยอรมันคำตอบก็คือว่าเตรียมรับมือเรื่องเยอรมันโมเดลถูกไหมฮะค่ะแต่ทำไมไม่เชิญไอ้คนที่มันจะอธิบายเรื่องเยอรมันโมเดลที่จะปรับใช้ในไทยมาซะเลยล่ะ เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของเขาทั้งดุ้นนี่แล้วมันมีการปรับนี่ค่ะแล้วทูตเขารู้เรื่องจริงไหมคือ คือนี่ไงวิสัยทัศน์กกต. มันก็ตลกอ่ะทำไมไม่เชิญอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลน่ะซึ่งเป็นต้นคิดเขาจะเชิญทูตของเยอรมันมาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งของเยอรมันก็เพราะว่าเราจะใช้เยอรมันโมเดลแต่ว่าผมคุยกันอยู่ในการปฏิรูปใช่แต่ว่าท่านทูตเยอรมันมาเจอเยอรมันแปลงร่างอย่างบ้านเราก็อาจจะเราจึงต้องเชิญคนของเราที่เป็นต้นคิดว่าถ้าปฏิรูปน่าจะไปเป็นแนวเยอรมันโมเดลเนี่ยมาอธิบายถูกไหมเสียได้เวลาทำเถอะทำเถอะเพื่อหาความรู้เดี๋ยวก็จะหาว่าเรา3คนมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอีกนะเรื่องการปฏิรูปนี่คุณวิษณุเครืองามบอกว่านายกรัฐมนตรีก็เร่งสปช.ให้วางแนวทางการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนนะครับโดยนายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนกับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกติดตามงานด้านการปฏิรูปของสปช.บอกว่าที่ผ่านมาทางสปช.ได้ส่งรายงานมายังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งแต่เป็นเพียงรายงานสาเหตุที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีก็คาดหวังว่าการปฏิรูปทั้ง11ด้านของสปช.ใน3เดือนข้างหน้าจะเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือกับประธานคณะกรรมการทุกคณะเพื่อติดตามความคืบหน้าถึงแนวทางการปฏิรูปรวมถึงข้อเสนอต่อรัฐบาลขณะเดียวกันยืนยันว่าการหารือเป็นเพียงการติดตามงานไม่มีการแทรกแซงเนื้อหาในการปฏิรูปนะครับนายวิษณุยังกล่าวถึงการพิจารณารัฐธรรมนูญรายมาตราของรัฐบาลบอกว่าภายหลังจากเดือนเมษายนที่รัฐธรรมนูญร่างเสร็จสิ้นจะส่งให้แม่น้ำทั้ง5สายคือคสช.คณะรัฐมนตรีสปช.สนช.และก็กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงประชาชนได้เสนอความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขซึ่งกรรมาธิการจะต้องเลือกแนวทางที่ดีที่สุดทั้งนี้ขอให้รอความชัดเจนก่อนและรัฐบาลก็ไม่มีธงในการร่างรัฐธรรมนูญโดยปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนนะครับส่วนเรื่องการถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภากับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นนายวิษณุกล่าวว่าขึ้นอยู่กับสนช.ซึ่งจะต้องดูกฎหมายควบคู่กันไปโดยปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนและเชื่อว่าจะไม่มีความขัดแย้งหรือเหตุรุนแรงเกิดขึ้นฟังเสียงคุณวิษณุครับบังเอิญเมื่อวานนี้มันมีเรื่องในคณะรัฐมนตรีที่สปช.ก็รายงานมาซึ่งเขารายงานมาเกือบทุกสัปดาห์นะว่าเขาทำอะไรประชุมกันไปกี่ครั้งกรรมาธิการ18คณะทำอะไรบ้างท่านนายกท่านก็อ่านรายงานนั้นแล้วท่านก็เห็นว่ามันควรจะต้องมีอะไรคืบหน้าคือที่แล้วมาเราไม่ได้ว่าอะไรเขาว่าไม่คืบหน้าเพราะว่า
ในช่วงที่ผ่านมาเขาต้องทำเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแต่จากนี้ไปคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ไปทำหน้าที่ร่างถามว่าแล้วสปช.จะทำอะไรเพราะตอนนี้จะเสนออะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไปอีกก็คงหมดเวลาแล้วล่ะก็คงจะต้องทำเรื่องปฏิรูป11ด้านท่านนายกก็หวังว่าสปช.จะได้จับเรื่องปฏิรูป11ด้านออกมาให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อยใน3เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันออกมามากขึ้นค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการถอดถอนกันบ้างค่ะครับวันที่8แล้วก็วันที่9นะคะพรุ่งนี้จะเป็นการ เปิดสำนวนนะคะของคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณนิคมคุณนิคมเนี่ยจะมาด้วยตัวเองส่วนคุณสมศักดิ์นี่จะส่งตัวแทนมาแกบอกว่าแกไม่มาฮะแกบอกแกไม่มาคุณสมศักดิ์แกไม่เห็นแกไม่ชอบระบบนี้เลยแกบอกเลยว่าแกไม่เห็นด้วยกับการถอดถอนงี้แล้วแกมีธงไว้แล้วแกไม่มานะอันนี้คุณสมศักดิ์แต่คุณนิคมนี่มาไหมคุณนิคมมาค่ะจะมาด้วยตัวเองแต่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ยืนยันว่าจะมาด้วยตัวเองอันนี้อีกวันนึงวันที่9เป็นวันที่9ซึ่งการที่คุณยิ่งลักษณ์เดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองเนี่ยนะคะก็มีคนไปถามพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดบอกว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามีคนเสื้อแดงมาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะสามารถมาได้ไหมจะขัดต่อกฎอัยการศึกอะไรหรือเปล่าท่านก็ตอบว่าการให้กำลังใจของคนเสื้อแดงเป็นเรื่องส่วนบุคคลทำได้ค่ะแต่จะทำอะไรที่ขัดต่อกฎหมายคงไม่ได้ต้องดูเจตนาที่ผ่านมาคสช.และกฎอัยการศึกไม่ได้บังคับใช้ในทุกกรณีไม่มีการจับกุมหากเป็นการให้กำลังใจแต่ทั้งนี้การปราศัยคงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่าให้มีการชุมนุมพร้อมเชื่อว่าทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองดีส่วนกังวลว่าจะมีการข่มขู่การทำหน้าที่ของสนช.หรือไม่นะคะพลตรีสรรเสริญก็บอกว่าสนช.ไม่ยอมให้เกิดการข่มขู่อยู่แล้วและเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ได้เพื่อให้เกิดความสบายใจของสังคมค่ะคือก็อย่าไปมองเขาเป็นผู้ร้ายตลอดเวลาในทุกเรื่องต้องยอมรับว่าคุณยิ่งรักเธอก็เป็นที่รักของกลุ่มคนที่สนับสนุนเธอนะครับแล้วก็คนที่สนับสนุนเธอเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพวกที่ป่าเถื่อนบ้าคลั่งไปหมดทุกคนนะครับคนที่เขาอยากให้กำลังใจก็มีเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องการกำลังใจมันเป็นเรื่องที่คนที่เขายืนยันว่าตัวเขาบริสุทธิ์จะต้องไปสู้กับข้อกล่าวหาแล้วก็สถานที่ที่ไปสู้นั้นเป็นสถานที่ราชการซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปได้นะครับมันเป็นที่ปฏิบัติงานเฉพาะก็คือในที่ประชุมของสนช.ดังนั้นเรื่องนี้ไอ้คนที่โยนหินถามทางเนี่ยเป็นคนที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ละนะครับเพราะว่าเท่าที่สอดส่องในยังไม่ได้ยินเสียงหรือความต้องการนี้ของคนเสื้อแดงเลยเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องไปแก้ต่างตามกระบวนการและคุณยิ่งลักษณ์ก็ยืนยันกับพวกเขาเสมอว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบริสุทธิ์เพราะนั้นเราก็เพียงแต่เฝ้าดูการถ่ายทอดกันดีไหมไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อสีอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับกระบวนการไต่สวนของสนช.โดยที่ปปช.เป็นคนแถลงถูกไหมฮะกล่าวหาก่อนแล้วก็มีกรรมธิการซักถามประเด็นนะฮะจากนั้นฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์จะโดยตัวคุณยิ่งลักษณ์หรือมอบหมายให้ใครตามที่ระเบียบเขาอนุญาตเนี่ยก็เป็นคนแก้ต่างข้อกล่าวหามีพยานมีหลักฐานมาอ้างต่อที่ประชุมและเช่นเคยกรรมธิการที่ประชุมก็ซักถามนะฮะมันเป็นกึ่งๆระบบไต่สวนน่ะไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างพูดแล้วก็มีคนนั่งฟังเฉยๆแล้วตัดสินเขามีการตั้งคำถามด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยอยู่กับบ้านเถอะแล้วเปิดโทรทัศน์สิ่งที่ประชาชนควรเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดผ่านช่องโทรทัศน์ที่ดูได้ทั่วประเทศโดยง่ายเอาแบบนั้นเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันดีที่สุดเลยครับแต่แน่นอนคงจะมีการถ่ายทอดผ่านช่องของรัฐสภาแล้วมันเป็นช่องที่ดูโดยง่ายทั่วประเทศไหมเล่าดูยากเนาะโจทย์ของผมก็คือว่านี่คือกรณีศึกษาของคนทั้งชาติมันต้องเปิดผ่านช่องที่คนทั้งชาติจะดูได้พอเราเปิดช่องทางให้แล้วคุณจะดูไม่ดูเป็นเรื่องของคุณแต่รัฐต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ของคนทั้งชาติจากกรณีนี้เพราะมันเป็นเรื่องการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเรื่องที่นายกรัฐมนตรีคนนั้นทำเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่อ้างว่าไปช่วยประชาชนใช่ไหมฮะทีนี้ขอบเขตของมันอยู่ที่ไหนความถูกความผิดเส้นที่ไม่ควรล้ำเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยประชาชนต้องเรียนรู้นี่จะบอกว่าถ่ายทอดผ่านวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแล้วถามว่ามันพอไหมถ้ามันไม่พอต้องเปิดอีกช่องหนึ่งจริงๆทำได้เลยนะครับคือทุกวันนี้คสช.ตอน6โมงเย็นถ่ายทุกช่องเลยครับจริงๆเอาอย่างนั้นเลยดีกว่าครับแป๊บเดียวเองครับจะว่าวันที่8 1วันวันที่9 1วันครับเสียเวลาแค่2วัน
ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ต้องตอบด้วยครับหลังจากนี้ประชาชนกระจ่างเองครับครบ2วันแถลงเปิดคดีก็จบก็เข้าสู่รายการปกติแต่เขาไม่ทำหรอกเพราะว่าทีวีธุรกิจก็จะต้องวายว่าก็ลูกค้าซึ่งโฆษณาไม่แต่ว่านี่คือกรณ์อ้าวแล้วทำไมตอนที่22พฤษภาปิดไป4วันยังไม่กล้าวายกันเลยก็มีกี่นาทีเองไม่22พฤษภาห้ามออกอากาศ24ชั่วโมงนะทุกช่องวายได้ไงปฏิวัติมันเรื่องคนละประเด็นการมันก็คงทำไม่ได้ไม่แต่ถ้าคุณไม่ทำนะอย่างน้อยๆนะช่อง NBT ต้องออกใช่ช่อง NBT ตอนนี้อยู่ช่องอะไรแล้วไม่รู้เพราะคุณไม่ใช่ท่องธุรกิจมันเบอร์อะไรแล้วคุณจะอ้างว่ามีลูกค้าเซ็นสัญญาแล้วไม่ได้เพราะคุณเป็นช่องที่ควรจะมีไว้เพื่อบริการประชาชน NBT เบอร์อะไร21ป่ะไม่รู้บ้านมันแล้วแต่กล่องแล้วแต่ช่องคือช่อง NBT ต้องออกแล้วก็ผมสนับสนุนเลยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนก็จะไม่รู้ว่าตกลงแล้วคุณยิ่งลักษณ์ถูกหรือผิดครับผิดที่ไหนถูกตรงไหนให้เขาได้ดูกับตาได้ยินกับหูตัวเองดีที่สุดใช่ค่ะอย่างคุณนิคมที่พรุ่งนี้จะเดินทางมาเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมเต็มที่เลยนะคะจะมีการนำเสนอข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานต่างๆเอามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยตัวเองคุณนิคมได้ยืนยันนะคะว่าพรุ่งนี้จะมาด้วยตัวเองค่ะในการแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนจะมีการนำข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆซึ่งเป็นสำนวนเดียวกับที่ปปช.เคยพิจารณาแล้วทั้งนี้ในส่วนของตนปปช.ได้ชี้มูลความผิดฐานส่อว่าจงใจใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2และมาตรา291ซึ่งตนก็จะนำหลักฐานที่มีอย่างเช่นบันทึกการประชุมและรายงานของกรรมธิการในการแปรยติว่ามีเจตนาอย่างไรชี้แจงให้สมาชิกสนช.ประกอบการพิจารณาเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ตนเดินทางไปชี้แจงด้วยตัวเองเพื่อรักษาบรรทัดฐานของสภานิติสถาบันนิติบัญญัติว่าการพิจารณาของสมาชิกทุกคนมีเอกสิทธิ์คุ้มครองซึ่งเป็นการกระทำที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หากองค์กรอื่นก้าวล่วงต่อไปสมาชิกจะทำอะไรไม่ได้เลยถามว่ามีความมั่นใจในข้อกฎหมายและพยานหลักฐานมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณนิคมก็บอกว่า ไม่กังวลอะไรเพราะว่าสิ่งที่เตรียมนำไปชี้แจงต่อสนช.ทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งหวังว่าสมาชิกสนช.จะใช้การพิจารณาประกอบการตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องค่ะครับส่วนประชาชนที่จะดูการแถลงทั้งหลายเนี่ยก็อย่ามีธงอยู่ในใจดูเรื่องข้อกล่าวหาประเด็นที่หนึ่งดูเรื่องข้อกฎหมายประเด็นที่สองนะครับกฎหมายปปช.เนี่ยมันมีทั้งแบบทุจริตแล้วกับแบบส่อว่าจะใช้อำนาจไม่ชอบหรือจะทุจริตเพราะว่าเขาป้องกันและปราบปรามไงฮะถ้าปราบปรามเนี่ยมันแค่ต้องทุจริตแล้วมีหลักฐานชัดแต่ในส่วนป้องกันเนี่ยเพียงแค่ส่อว่าปปช.ก็สามารถที่จะดำเนินกระบวนการได้แล้วนะครับมันเมื่อเราเข้าใจข้อกฎหมายเมื่อเราได้ยินข้อเท็จจริงเนี่ยมันจึงจะนำไปสู่การเข้าใจการลงมติตัดสินนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าสนช.เขาจะจริงจังซื่อตรงแค่ไหนเพราะขนาดมีการผ่านกฎหมายที่จะคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีซึ่งยุติธรรมมากและเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ไม่ได้เป็นผลเสียใดๆต่อเอกชนเลยเนี่ยยังมีคนงดออกเสียงเลยอันนั้นสปช.นั่นแหละสองประธานแต่สนช.งดออกเสียงมาก่อนหน้านี้แล้วงดออกเสียงมากกว่าสปช.อีกนะเพราะนั้นประชาชนผมจึงอยากให้ประชาชนดูและชั่งน้ำหนักเอาเองโดยไม่ได้เอามติของสนช.เนี่ยเป็นผลยุติในใจเราแต่ว่าใจเราต้องไม่ตั้งหลักว่าไอ้คนเลวคนนี้มันต้องผิดแน่ๆนะเพราะบางทีหลายคดีก็หลุดเพราะข้อกฎหมายก็มีดังนั้นถ้าเราดูรูปการณ์แล้วเราเข้าใจข้อเท็จจริงเราเข้าใจข้อกฎหมายเราจะเข้าใจบทสรุปด้วยอย่าไปตั้งโทษว่าเขาเลวจริงๆต้องผิดทุกอย่างก็มีคนฝากถึงสนช.เหมือนกันนะครับแต่ท่านนี้เนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังการขุดคุ้ยคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในความคิดของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยถามว่าแกคิดว่ามีความผิดเกิดขึ้นไหมแน่นอนเขาอยู่เบื้องหลังเขาคิดเพราะฉะนั้นเขาเลยฝากสนช.คือเขาเป็นคนตรวจเขาเป็นคนเห็นข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะคุณหมอวรงเลยฝากสนช.บอกว่ากรณีที่คุณยิ่งลักษณ์จะมาชี้แจงแถลงปมแก้ข้อกล่าวหาด้วยตัวเองในวันที่9มกราคมนี้ถือว่าเข้าสู่จุดสุดท้ายของเรื่องนี้ในฐานะที่ตนมีส่วนติดตามโครงการรับจำนำข้าวจึงให้ข้อสังเกตแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับในการตัดสินใจในการดำเนินการถอดถอนคือมีความพยายามสร้างกระแสเรื่องปองดองขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้สมาชิกสนช.เกิดความไข้เขว่าการลงมติไม่ถอดถอนจะทำให้เกิดการปรองดองซึ่งคุณหมอวรงค์บอกว่าสิ่งนี้คือหลุมพราง
ที่จะทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของสมาชิกสนช.อย่าลืมว่าประเทศไทยใช้หลักนิติรัฐผู้ใดกระทำความผิดก็ควรรับผิดโดยปัญหาของประเทศช่วงที่ผ่านมาคือคนทำผิดไม่ยอมรับผิดและไม่สำนึกในความผิดถ้าสมาชิกสนช.ไขว้เขวจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาของประเทศนายแพทย์วรงค์ยังบอกอีกนะครับบอกว่าเข้าใจว่าคุณยิ่งลักษณ์จะใช้ข้อแก้กล่าวหาดังนี้ครับคุณหนิงคุณปูบอกว่านโยบายจำนำข้าวต้องการช่วยเหลือประชาชนไม่ควรนำกำไรขาดทุนมาคิดซึ่งโดยหลักการคุณหมอวรงค์บอกว่าถูกไม่มีใครว่าหรอกไอ้เรื่องช่วยเหลือประชาชนแต่การออกนโยบายหรือโครงการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่นำไปสู่ความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินอย่างมหาศาลมิหนำซ้ำข้าวซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ของรัฐบาลในโกดังยังเสื่อมสภาพสูงถึง 80% กระจายไปทั้งประเทศไม่นับรวมการเอื้อผลประโยชน์เฉพาะบริวารพรรคพวกในการระบายข้าว G2G และการทุจริตในขั้นตอนต่างๆจนทำให้ชาวนาต้องฆ่าตัวตายสูงถึง16ชีวิตดังนั้นคุณหมอวรงค์ฝากอีกครั้งหนึ่งว่าสมาชิกสนช.ช่วยพิจารณาตัดสินใจให้รอบคอบเพราะคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตถึงการกำหนดนโยบายของรัฐบาลต่อจากนี้จะได้เกรงกลัวและรับฟังข้อคิดเห็นจากหลายฝ่ายไม่ใช่คิดว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วอยากจะทำอะไรก็ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคือที่จริงเรื่องข้ออ้างช่วยประชาชนเนี่ยมันมีคำถามที่สวนกลับไปข้อเดียวง่ายนิดเดียวคือว่ามีวิธีอื่นไหมช่วยประชาชนนะช่วยแล้วมีวิธีอื่นไหมแค่นั้นเองให้เธอตอบมามันมีวิธีอื่นไหมเพราะความผิดของเธอคือไม่เปลี่ยนวิธีง่ายเมื่อวิธีที่ทำอยู่เนี่ยมันเสียหายคนเขาไม่ได้บอกให้เลิกทำคนก็บอกให้ว่าให้ปรับเปลี่ยนวิธีแต่ทีนก็มั่นใจว่าวิธีการเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆเพราะว่าราคาถึงตั้ง15,000น่ะแล้วมันถึงมือประชาชนเท่าไหร่ล่ะคะประชาชนก็ได้กันนะคะในเมื่อเรามีข้อมูลแล้วว่ามันถึงมือประชาชนเท่าไหร่แปลว่าประสิทธิภาพของวิธีมันมีปัญหามันก็ต้องเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นที่จะมีประสิทธิภาพในการช่วยประชาชนได้มากกว่านี้นะคะเข้าใจไหมคะแต่ถ้าผมเป็นเกษตรกรนะคุณไม่เข้าใจอะไรอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าผมเป็นเกษตรกรอื่นนะที่ไม่ได้ปลูกข้าวนะถ้าพรุ่งนี้ถ้ามะรืนนี้คุณยิ่งลักษณ์มาแถลงแก้ข้อกล่าวหานะแล้วบอกว่าต้องการช่วยชาวนาจึงยินยอมให้ประเทศขาดทุน600,000-800,000-800,000 ล้านนะถ้าผมเป็นเกษตรกรอาชีพอื่นนะครับผมจะโกรธเกลียดคุณยิ่งลักษณ์ไปจนวันตายเพราะผมเป็นชาวสวนยางผมเป็นชาวไร่มันผมเป็นชาวไร่ข้าวโพดผมเป็นชาวผมไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกเลยเพราะคุณยิ่งลักษณ์เอาไปผลาญในโครงการจำนำข้าวหมดแล้วผมเป็นชาวสวนมะพร้าวผมจะโกรธจริงๆนะถ้าคุณยิ่งลักษณ์กล้าพูดอย่างนี้นะผมจะโกรธคุณยิ่งลักษณ์ไปจนวันตายเลยเพราะคุณยิ่งลักษณ์ไม่ยอมช่วยคนอื่นที่นอกเหนือจากชาวนาแล้ววันนี้ผลแห่งการผลาญเงินของคุณยิ่งลักษณ์ส่งผลต่อชาวสวนยางทั่วประเทศแล้วเพราะคุณประยุทธ์บอกแล้วว่าไม่มีสตางค์เอาไปช่วยจำนำข้าวหมดแล้วถ้าคุณยิ่งลักษณ์กล้าพูดผมก็จะกล้าโกรธครับ อย่างไรก็ตามไม่เห็นด้วยกับที่หมอวรงค์บอกว่าเรื่องนี้มันถึงจุดสุดท้ายของเรื่องแล้วมันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่ม นะฮะเพราะว่าไอ้การถอดถอนเนี่ยเป็นเรื่องกลไกเล็กมากเลยซึ่งนักการเมืองไม่เกรงกลัวหรอกเพราะว่าสนช.เนี่ยเป็นลูกขุนที่เปิดเผยเปิดตัวมีวิธีโน้มน้าวเพื่อให้ลงมติพิลึกพิลั่นได้นานาประการจุดที่น่าสนใจเป็นเรื่องคดีอาญาที่ศาลจะเป็นผู้ตัดสินเพราะศาลเนี่ยโดยหลักแล้วเราถือว่าโน้มน้าวไม่ได้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความผิดทางละเมิดที่อาจารย์แก้วสรรพยายามกระตุ้นให้นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการตรวจสอบนั่นน่ะอันนั้นจะเรียกค่าเสียหายกลับคืนมาอันนั้นต่างหากที่เป็นเรื่องจริงอาญากับการเรียกร้องความผิดทางละเมิดกลับมาชดใช้ความเสียหายตรงนั้นนะเรื่องจริงตรงนี้แค่ทีเซอร์เนาะจุดสิ้นสุดของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวมีอยู่3ทางด้วยกันอย่างที่พี่ปูได้บอกมาแต่ว่าวันที่9นี้ก็เป็นอีก1ไฮไลท์ที่ก็ต้องติดตามด้วยกับการพิจารณาของสนช.ว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดทางการเมืองในชีวิตของเธอหรือไม่พักกันสักครู่นะคะเคารพธงชาติติดตามรายการจากคสช.แล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะฟ้ายามเย็นค่ะ